เนี่ยอุปกรณ์การทำมาหากินของเขาพวกเครื่องมือช่างอ่ะมันสำคัญมากเนาะมันแพงด้วยนะแล้วถ้าแบบว่าเสียหายขึ้นมาก็โอ้โหหลายตังค์ช่างคนนี้ต้องใช้คำว่ายอมเจ็บยอมตายเพื่อเครื่องมือของเขาเดี๋ยวลองไปดูภาพค่ะเห็นแล้วล่ะคลิปเนี่ยนี่โอ้ยแต่เครื่องมือไม่หลุดล่วงจากมือเลยนะมันไม่มีจังหวะปล่อยมากกว่ามันเร็วอ่ะหัวหมองเขาไม่เต็มเต็มแบบเต็มเต็มเลยอ่ะโอ้โหเห็นแล้วเสียวแผลหน้าผากตัวเองเลยนี่ช่างจ็อบค่ะเขาเป็นช่างแหละแล้วเขาก็ขนอุปกรณ์เครื่องมือช่างของเขากำลังจะเข้าร้านเขาเหมือนเป็นช่างที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดอะค่ะแล้วเขาก็ไปสะดุดที่กั้นล้อเวลาจอดรถใช่ไหมคะโต้ที่ขับแต่เขาก็มีสติเขาก็ยังแบบล็อกอุปกรณ์ของเขาไม่ให้เสียหายไปขำมากเพราะว่าเขาเป็นกล้องติดตั้งวงจรปิดแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จับภาพเขาไว้ได้ให้เห็นว่ากล้องเขาชัดนะใช่กล้องเขาดีกล้องเขาดีนี่ไงก็เอาไปขายงานได้แล้วว่าเนี่ยกล้องผมชัดเห็นไหมผมล้มอ่ะเก็บภาพได้หมดเลยไอ้ชัดไม่เท่าไหร่เสียงดังฟังดีจังเลยใช่แล้วเขามีเสียงร้องโอ้ยด้วยนะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะเขาก็ยังน่าจะยังมีแรงทำงานอยู่แตกไหมไม่แตกโน no. เคยมาน้องชมพู่เคยเดินชนกระจกไหมนี่ไงนี่ไงใช่เ พิ่งไปล้างแผลวันนี้หมอบอกยังปิดไม่สนิทเลยครับพี่มิวว่าเคยเดินชนกระจกใสๆมองไม่เห็นอ่ะโอ้โหหัวปูดมาอย่างงี้บางที่ก็เช็ดจะใสเกินใช่แล้วใสแล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์แปะบอกว่านี่คือกระจกเรามองไม่เห็นบางทีคุยโทรศัพท์ปึ้งเป็นเหมือนกันเคยเหมือนกันเลยนอกจากมึนอายด้วยอายดิเสียงที่สาธารณะคืออายมากแล้วก็เห็นบางคนอ่ะชนแรงจังหวะถ้ากระจกแตกขึ้นมาแล้วไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเม็ดข้าวโพดอ่ะไม่ใช่เป็นกระจกเซฟอ่ะอันตรายมากนะนี่ดีนะพี่ว่าพี่ช่างคนนี้ไม่เป็นอะไรเนี่ยขอให้หลังจากนี้นะระวังนะที่จอดรถมันมีคันที่ไว้กั้นล้อรถอยู่ไม่ทันได้มองเสียวแทนขอให้ไม่เจ็บอะไรเยอะ